วันนี้ครับวันแรกนี่เป็นเหมือนเกลือเล็กๆครับที่ชาวบ้านเขาทำกันเองนี่คือรถสวยมากรถสวยมากคนที่นี่เป็นมิตรมากเลยฮะเป็นมิตรมากกันเองมากนี่เรามาเห็นเกลือนะครับเขาทำแบบนี้เลยที่พื้นๆนี่เขาอยู่ที่เหมือนเกลือนี่เลยนี่ครั้งแรกคลิปแรกครับคลิปแรกเห็นเกลือไหมฮะเกลือเป็นพื้นๆราคานะไม่ถึงบาทนะฮะราคาแค่หลักไม่ถึงบาทนะบางทีสลึงเดียวหรือ50ตังค์แค่นั้นเองนี่คณะเราที่มาด้วยกันนี่ที่คุยกันอยู่ครับแล้วเขาก็กำลังนำเนี่ยตอนนี้ทุกคนเขานำขึ้นไปบนเรียงเรียงแบบนี้แล้วส่งไปอินเดียครับอินเดียนี่ซื้อของเขาประจำเลยแล้วก็ขายที่ถูกมากนี่เกลือของเขาเนี่ยเขาเลยบอกเป็นเกลืออินเดียที่จริงแล้วไม่ใช่อินเดียมันคือปากีสถานนะเป็นเกลือของปากีสถานโดยตรงเลยนะครับวันนี้เรามาถึงที่เลยครับเราดูครับคนปากีสถานนะฮะเขาน่ารักมากแล้วเขาก็เป็นกันเองมากนี่เขาหยุดงานแล้วก็คุยกับเราทั้งคุยกันไม่รู้เรื่องครับตอนนี้เราต้องมายืนอยู่หน้าหินงอกหินย้อยนะครับแต่ว่าเป็นหินงอกหินย้อยที่เป็นเกลือครับเกลืองอกเกลือย้อยซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นแล้วอันนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับมันมีการเห็นไหมข้างบนก็เรียกว่าเกลือย้อยนะบ้านเราไม่มีครับเรามีแต่หินงอกหินย้อยแล้วอันนี้ก็คือโอ้สวยงามเป็นฉัตรเป็นชั้นเลยครับเนี่ยแล้วยังเป็นหินงอกหินย้อยที่มีชีวิตนะคือมันยังงอกอยู่ได้เรื่อยๆนะฮะนี่สวยงามเหมือนปะการังใต้ท้องทะเลเลยนะฮะดูรายละเอียดใกล้ๆได้เลยตรงนู้นฮะตรงนู้นเล็กๆเนี่ยเกือบจะจดกันละเกือบเป็นคอลัมน์ละเกือบเป็นเสาละตรงนั้นถ้าจดกันเมื่อไหร่มันก็จะเป็นเสาหินนะแต่เป็นเสาเกลืออันนี้เกิดขึ้นใหม่ในช่วงเวลา60ปีหลังมานี้ปีนี้ปีพ.ศ.2562หรือปี2019นะครับนะถ้ำนี้ขุดมาแล้วอันนี้ก็มางอกเกิดขึ้นทีหลังเนี่ยสตาร์เล็กไมค์คริสตัลนะคริสตัลไลเซชันออฟโซเดียมคลอไรด์นะฮะแล้วที่เรายืนตรงนี้นะน้ำก็หยดลงมาเรื่อยๆเลยแล้วเวลาน้ำหยดโดนมือผมนี่พอชิมมันก็จะเค็มเลยนะฮะเป็นเกลือธรรมชาติเนี่ยหยดติ๊งติ๊งติ๊งตลอดในตรงนี้เนี่ยเพดานถ้ำตรงนี้จะมีน้ำแล้วมีหินย้อยเกลือย้อยหลายแห่งครับขอบคุณครับติดตามต่อไปครับครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณอับดุลละอายุ19ปีแค่นั้นนะฮะมาร่วมในทีมของเราและตรงนี้ก็คือซองพาเลสคุณซัฟฟุลัดบอกว่าตรงนี้เป็นเกลือที่มีความสวยงามแล้วก็บริสุทธิ์มากที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดเลยนะฮะมีความเข้มข้นเขาเรียกว่า fine very fine นะ the best เลยนะเนี่ยมันเป็นเกลือที่ไม่มีดินไม่มีอะไรเจือปนนะเป็นช่วงที่เกลือสวยงามสุดเขาก็เลยทำเป็น palace นะเจาะเป็นช่องช่องแล้วในแต่ละช่องนี่ก็จะมีนี่ฮะมีบ่อน้ำด้วยแล้วบ่อน้ำตัวนี้เป็นบ่อน้ำที่ใหญ่ที่สุดครับในเหมืองเกลือแห่งนี้คุณเอี้ยนสนใจมากเลยใช่ไหมดูนี่ นี่นะบ่อน้ำเนี่ยเป็นยาวเป็นร้อยฟุตเลยนะฮะแล้วก็ความลึกนี่เขาบอกเป็นร้อยฟุตเช่นเดียวกันลึกมากบ่อนี้เป็นบ่อที่ใหญ่แล้วผมพูดนี่เสียงกล้องเลยนะบริเวณนี้เสียงกล้องเลยแล้วก็เกลือเป็นเกลือที่สวยที่สุดเนื้อดีที่สุดในบรรดาในเหมืองแห่งนี้นะที่เกียวล่านี่นอกจากความสวยของผนังเกลือแล้วเนี่ยก็ยังมีเกลืองอกเกลือย้อยนะให้เห็นด้วยตรงนี้นะฮะซึ่งอายุของมันเนี่ยคงไม่เกิน60ปีนะเพราะตั้งแต่ทำตัวนี้มานะฮะโอ้เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในชีวิตที่มาเห็นนะฮะถ้าใครมีโอกาสมาก็เชิญนะครับค่าเข้าชมนะคนหนึ่งนะผู้ใหญ่นะ20ดอลลาร์นะตอนนี้ดอลลาร์หนึ่งประมาณ30บาทค่าเข้าชมผมกับแม่บ้านเนี่ยคนหนึ่งก็600บาทส่วนคนปากีสถานนี่เท่าไหร่ครับ200รูปีเท่าไหร่นะ250รูปีก็ประมาณ50บาทนะฮะคนท้องที่เขาก็ได้รับสิทธิพิเศษอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีครับนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันอีกครับอันนี้เป็นแผนที่ของเหมืองเกลือที่นี่เราเดินจากนี่นะฮะซึ่งมีทางรถไฟครับแต่ช่วงนี้เราไม่ได้นั่งนะเพราะว่าเขาหยุดการบริการชั่วคราวเราเดินมานี่ทางร
ไปจะถึงแค่นี้นะฮะแล้วเราต่อมานี่ตอนเดียวเดินมานี่เรื่อยๆนะครับไม่ได้ไปฝั่งนู้นเรามานี่แล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ครับมีความสวยงามมากเลยก็จะเป็นซอลพาเลสนะฮะเป็นพระราชวังเกลือนะดูครับเพดานประดับวิจิตรพิสดารมากเลยด้วยสีธรรมชาติคุณซาฟุรัตนะฮะบอกให้เรามาดูตรงนี้คือซอลพาเลสอันนี้เหมือนหินอ่อนเลยหินอ่อนมากเลยแต่ครับเข้มชัวฮะเข้มพอยคีที่แต่เข้มลองเค็มๆนะลองไปชิมได้ถ้าใครมาที่นี่นะฮะสวยงามแล้ววันนี้อากาศเขาค่อนข้างชื้นนะนี่เปียกนะออกเค็มได้ด้วยสวยงามครับดูครับดูบรรยากาศนะเราเข้ามาดูกันที่นี่ได้เลยครับอันนี้ซอสทะเลผมเป็นทะเลจริงๆนะผมเป็นทะเลมากเลยสวยงามมันเป็นสีที่แบบเหมือนอัญมณีอ่ะแล้วก็มีบ่อน้ำเข็มด้วยทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งขวาและซ้ายเลยนะโอ้โหเข้ามาตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันสดชื่นนะสดชื่นกว่าบริเวณอื่นด้วยนี่เป็นบ่อน้ำเกลือพวกนี้ซึ่งมือถือจังหวะหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนสูบอันนี้ออกไปทำประโยชน์นะฮะไม่ได้ทิ้งขว้างที่ไหนนะเกลือพวกนี้สวยงามครับแล้วก็ตกแต่งไฟได้ดีมากเลยนับเป็นสมบัติของโลกชิ้นหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากก็ยังมีเกลืองอกเกลือย้อยที่เห็นด้วยนะครับบริเวณตรงนี้เค็มครับเค็มวันหลังเอามะม่วงมาได้นะแล้วก็มาเนี่ยลูกกินอันนี้ได้มะม่วงหรือว่าจะเป็นมะยมนะบ้านเราเนี่ยมากินตรงนี้ได้เลยขอบคุณครับนี่ครับต่อนะฮะลองมาอยู่ที่บ่อน้ำนะบ่อน้ำนี่ไม่ใช่บ่อน้ำทั่วไปนะคุณซาฟุดัตนะวันนี้เป็นไกด์ให้เราเขาบอกว่าบ่อนี้คือน้ำบ่อเกลือนะแล้วก็มีความเข้มข้นเนี่ยเท่ากับทะเลเดซีซึ่งถ้าตกลงไปตรงนี้นะไม่ต้องว่ายน้ำคุณก็ลอยนะคุณก็ลอยเพราะว่ามีความเข้มข้นสูงมากบ่อนี้มีอยู่ประมาณ100บ่อนะ110บ่อในเมืองนี้แล้วน้ำเกลือพวกนี้เป็นน้ำเกลือที่เอาไปสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างด้วยนอกจากที่จะเกลือที่เป็นผลึกเป็นคริสตัลแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเป็นน้ำเกลือแบบนี้กระจายอยู่ในทั่วไปในบริเวณนี้แล้วขณะที่ผมเดินเข้ามาช่วงแรกๆก็จะเป็นร่องน้ำแล้วร่องน้ำนี่ก็จะมีน้ำไหลตลอดน้ำตรงนั้นก็จะเค็มแล้วคุณเดินๆในนี้นะคุณก็จะเจอน้ำหยดออกมาใส่หัวคุณก็ได้นะหรือจนตามแขนคุณชิมได้นะมันก็จะเค็มเลยนะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์แต่ที่นี่ก็เป็นเหมืองที่ใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากโปแลนด์นะฮะซึ่งในโลกนี้ที่สำคัญนี้ก็จะได้รับทราบกันอยู่ที่2แห่งนี้ขอบคุณคุณซาฟุดัตThank you so much เป็นอนุสาวรีย์ที่จำลองมาเป็นไซส์เล็กนะแต่ว่าทำด้วยหินเกลือทั้งหมดเลยอันนี้ตัวจริงเนี่ยตั้งอยู่ที่ลาฮอร์นะฮะซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในปากีสถานเป็นเมืองใหญ่อันดับ2รองจากกาลาจีนะฮะซึ่งเป็นที่ตั้งของเกลือแห่งนี้นะฮะนี่คืออนุสาวรีย์จากลาฮอร์ที่จำลองในถ้ำเกลือนี้ยังมีทางไปด้านนู้นอีกนะฮะเรายังเดินไม่สุดเดี๋ยวต้องเดินอ้อมต่อไประยะทางที่เดินเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรแล้วออกอีก2กิโลเมตรรวมแล้วประมาณ4กิโลเมตรนะหรือเกือบ5กิโลและทางสองข้างทางเนี่ยจะเป็นเกลือไปทั้งหมดเลยแล้วซึ่งเป็นเกลือที่ไม่สามารถขุดต่อได้แล้วเพราะว่าต้องเสือเหลือไว้เป็นเสาค้ำยันนะฮะไม่งั้นมันก็จะอาจจะเกิดเหมืองถล่มได้ซึ่งอัตราส่วนอยู่ที่50 50นะฮะที่เขาขุดทำนี้ครับนี่ตรงนี้ผมนั่งอยู่เนี่ยก็คือช่องอากาศนะซึ่งจะมีหลายช่องในบริเวณนี้นะฮะเป็นช่องที่จอดขึ้นไปถึงอุโมงค์ด้านบนเพื่อถ่ายเทอากาศโดยธรรมชาติของที่นี่แล้วเขาก็ออกแบบไว้ดูสวยงามตาบริเวณที่เราเดินตรงนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีรางรถไฟให้เห็นแล้วเพราะว่ารางรถไฟเข้ามาซึ่งเป็นรถไฟฟ้านะครับวิ่งจากข้างหน้ามาถึงจุดขนาดนึงทิ้งระยะทางประมาณ2กิโลเมตรตอนนี้จุดแล้วเราก็ต้องเดินออกไปแล้วก็อ้อมไปด้านนู้นตะกี้นี่ที่ผมพาดูสระนั่นน่ะสระน้ำแต่ละแห่งเนี่ยมีขนาดความกว้างคุณอาทิตย์เท่าไหร่นะความกว้าง40ฟุตนะแล้วก็ยาวลึกอีก20หรือ30ฟุตนะแต่ละแห่งนี้เป็นบ่อน้ำที่ใหญ่มากซึ่งก็มีน้ำเกลือประมาณที่ผมบอกไว้คือประมาณ110บ่อซึ่งไม่รู้ต่อไปอนาคตจะต้องเพิ่มแค่ไหน
เราเดินเข้ามาในสูดลมหายใจนะเราเนี่ยจะรู้สึกว่าชื้นไปในปอดเลยนะแล้วก็ทำให้หายใจโล่งด้วยไม่รู้เป็นอุปทานหรือว่าเป็นความจริงนะแต่คนหลายคนมาก็จะบอกว่าเข้ามาในที่แล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายที่หอบแล้วก็จะหายป่วยเออคนเป็นเหนือเป็นหอบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดลงได้ด้วยนะครับเป็นถ้ำเกลือที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้เพราะมันใหญ่มากแล้วเยอะมากครับนี่ครับปากีสถานครับปากีแปลว่าสะอาดบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์สถานบริสุทธิ์สถานเป็นสถานที่เป็นการตั้งชื่อประเทศนะครับที่มีนัยยะของความเข้าใจที่ดีมากเลยว่าเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วผมก็ได้มาสัมผัสในส่วนหนึ่งแล้วน่าชื่นชมจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณคุณแอนทีคและก็คุณอะไรซาฟูรัตเนี่ยซุกี้ย่า